สวัสดีค่ะแสงเดือนกวิกุลสาวอุดรอินสวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงพักเบรกค่ะแวะมาดูสวนที่อยู่เน่นค่ะที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือต้นสุเกตตี้นะคะโดนลูกเห็บค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีเก็บนะคะมีเก็บได้2ลูกเลยค่ะเห็นไหมคะว่าร่องรอยที่เขาเจอลูกเห็บค่ะเป็นแผลเป็นตุ่มแล้วเก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะแก่เกินไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอีกลูกนึงค่ะแล้วก็ยังมีลูกเล็กอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเก็บสุเกตตี้ได้2ลูกค่ะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่าไปแกงไปผัดก็ได้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ